สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับใครเข้ามาแล้วบ้างเอ่ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู่ลันซ้ายสวัสดีครับโอ้วันนี้พี่บอลยิงไป3ประตูได้ไหมพี่บอลวันนี้ครับกองหน้าทีมผมนะครับสวัสดีครับพี่กรวินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพชรธรรมยานพี่อิมอันเฟรนพี่สาริกาไร้ลังพี่ไทสันแสงชมพูพี่ชัดนวลจันทร์สวัสดีครับนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านอ่ะใครเข้ามาบ้างแล้วบ้างมีเรื่องราวอะไรพูดคุยสอบถามกันก็สอบถามกันมาก่อนครับเอาเลยมีแฟนเพจผมนี่จะพูดคุยสอบถามเรื่องอะไรก็พูดคุยกันมาครับไม่เอาภาพไว้ที่เขาเลยล่ะใช่ไหมให้เขาเก็บไว้ให้ด้วยจัดการอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีคำถามอะไรมีอะไรพูดคุยกันพูดคุยกันมาก่อนพูดคุยกันมาก่อนนี่อันนี้เป็นมวลสารถุงมวลสารที่จะหล่อนะครับรอเหรียญหลวงพ่อลีวัดลำทหารขนาดอันเนี้ยยังเสกเลยครับเพื่อนๆเนี่ยอันเนี้ยยังผ่านพิธีปลุกเสกนะครับผ่านพิธีปลุกเสก3พิธีเลยถุงเนี้ยผมเอาเข้าร่วมพิธี3พิธีเลยจะเป็นเหรียญที่ห่วงแหว่งบ้างเห็นมั้ยครับห่วงแหว่งห่วงปั๊มไม่เต็มเนี่ยแต่อันนี้ก็เสกหมดแต่ก็มีพี่ชายผมนะพี่อ้นเมืองการนะครับนี่มีพี่ชายผมพี่อ้นเมืองการนะครับอันเนี้ยเนี่ยจะเป็นเหรียญที่ตัดแหว่งบ้างอะไรบ้างนะครับนะแต่พี่อ้นเมืองการก็ยังขออันเนี้ยนะไม่ตอกโค้ดไม่ตอกเลขเข้าเสกทุกพิธีนะครับซึ่งผมจะนำมาหลอมเป็นมวลสารในการสร้างเหรียญหลวงพ่อลีเนี่ยเห็นไหมเป็นเหรียญที่ปั๊มแล้วมีตำหนิเนี่ยเนี่ยแหละครับเนี่ยคือมวลสารแบบออริจินอลของเหรียญเงาะถอดรูปแล้วก็ยังมีเหรียญมหาละรวยด้วยเนี่ยที่เป็นมวลสารที่ปั๊มอย่างเงี้ยขอบพังเห็นไหมขอบพังทางโรงงานเขาก็ QC ให้ไม่ผ่านแต่ก็มียันมีอักขระครบถามว่าจริงๆใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ผมเก็บมาหลอมทำเป็นมวลสารเหรียญหล่อหลวงพ่อลีวัดลำทหารเหรียญหล่อพ่อลีออกมาก็จะเนื้อหาประมาณนี้แหละครับแต่ผมก็เชื่อว่าแต่ละองค์ก็จะไม่เท่ากันเนี่ยอย่างเงี้ยขนาดแบบเนี้ยทางโรงงานเขายังไม่ให้ผ่าน QC เลยอาจจะเป็นเพราะยันข้างบนปั๊มไม่ชัดพี่อ้นมันมานั่งเลือกเฮ้ยเอาอดอับขอพี่อ้นจะเลือกไปหลายสิบเหรียญอะพี่อ้นบอกไม่เป็นไรพี่เอาไว้ใช้เองไม่เป็นไรพี่เอาไว้ใช้เองเนื้อแบบนี้ดูแล้วเข้มขังพี่อ้นบอกเนื้อแบบนี้ดูแล้วเนี่ยฮะเนี่ยตัวยันปั๊มซ้อนโรงงานเขาก็ไม่ให้ผ่าน QC เนี่ยเห็นไหมแต่อันนี้ผมโรงงานส่งมาให้ผมก็เสกหมดนะพี่อ้นบอกมาขอนะครับผมก็บอกพี่เนี่ยเห็นไหมห่วงปั๊มขาดบ้างเนี่ยเห็นไหมคือก็จะต้องมีของ
เนี่ยเรื่องราวในโรงงานเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วว่านะการปั๊มขยับการปั๊มซ้อนเนี่ยเห็นไหมในโรงงานเนี่ยเหรียญปั๊มเสียเนี่ยมีอยู่แล้วเห็นไหมเนี่ยเหรียญปั๊มเสียเหรียญเกิดจากขั้นตอนการผลิตเนี่ยมีอยู่แล้วเราเห็นเหรียญที่ดีแล้วเราก็เห็นเหรียญที่ไม่ดีด้วยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยตัดขยับนะโอ้แต่เนื้อเข้มข้นนะอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆเอาไปล้างล้างเนี่ยเห็นไหมจะมีพายเงินถ้าเพื่อนๆเอาไปล้างนะก่อนที่จะนำเหรียญส่งอ่ะเหรียญจะกลายเป็นเงินเลยเนี่ยเพราะว่าในเหรียญเนี่ยมีเงินอยู่มากเนี่ยในเหรียญเนี่ยมีเงินอยู่มากนี่จะเดี๋ยวในวันพิธีนะครับเราจะหลอมกันให้เห็นสดๆเลยเนี่ยใส่หลอมกันไปสดๆเลยนะครับ10คณาจารย์ติด1ใน10นครปฐมมีจริงไหมคำถามเนี่ยคือผมยังไม่เข้าใจคำถามนะว่าคำถามนี้คืออะไรนะครับวันนี้ก็ผมได้ทำการพูดคุยกับหลวงพ่อผมได้ทำการพูดคุยกับหลวงพ่อแล้วนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนนะครับติดต่อกลับนะครับผมได้ทำการพูดคุยกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยหลวงพ่อลีนะฮะอันนี้เสกในถ้ำเสกเหรียญเงาะถอดรูปเห็นไหมฮะอันนี้ในถ้ำขุนแผนนี่ท่านจะเสกวัตถุมงคลเข้าในถ้ำขุนแผนตลอดนะครับสวัสดีครับไลฟ์สดก่อนครับพี่ฮัลโหลครับกลับนะครับก็จะมีพี่ๆโทรมาปรึกษาเรื่องพระกับผมตลอดนี่อันนี้ก็คือป๋าเอ็มนะป๋าเอ็มเนี่ยพยายามถ่ายรูปเห็นไหมเทียนของหลวงพ่อลีเนี่ยที่ลงไปอยู่ในบาตรน้ำมนต์แล้วไม่ดับนี่ป๋าเอ็มถ่ายไว้นะครับแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี่ยเราจะเห็นว่าผีเสื้อเนี่ยมาเกาะที่ขวดน้ำหลวงพ่อลีนะก่อนที่จะไปเกาะอยู่บนเนี่ยแล้วก็เมื่อวานน้องผมเจ้าหนูก็ส่งมาแขวนเหรียญเงาะนี่อันเนี้ยผมต้องบอกว่าอันนี้ในบ้านเขานะไม่ใช่ในสวนดอกไม้เนี่ยอันนี้ในบ้านนะครับไม่ใช่ในสวนดอกไม้แขวนเหรียญเงาะเนี่ยผีเสื้อยังบินมาเกาะครับคือเมื่อไรก็แล้วแต่ผมว่างวดเนี้ยน้องผมถูกหวยอะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีผีเสื้อนะครับนะโอเคนะครับขอบคุณครับนี่เห็นไหมฮะเนี่ยยังเหรียญเนี้ยผมยังบอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเจ้าก๊อปเจ้าก๊อปอัมพวาคือต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมหาของเจ้าก๊อปมังพวาก่อนนี่อย่างเจ้าก๊อปมังพวาเนี่ยแมลงปอนี่แตะแล้วก็บินไปเนี่ยผมยังบอกว่าเหตุการณ์ที่นะครับน้องๆหรือแฟนเพจเนี่ยส่งเกี่ยวกับเรื่องราวของเหรียญเงาะถอดรูปสิ่งนะประหลาดที่เกิดขึ้นอ่ะมาให้เนี่ยอย่างนี้ก็มีคนอันนี้มีคนแคปหน้าจออันนี้แคปหน้าจอมาทางพี่เล็กกันตนานะว่าเนี่ยถือเหรียญไว้ในมือผีเสื้อมาเกาะที่โต๊ะอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือจะมีเรื่องนะครับคุยกันนะครับเกี่ยวกับสิ่งอัศจรรย์นะ
วันนี้ผมก็เจ้าหนูเนี่ยน้องผมน้องหนูธนกิจเนี่ยก็ส่งรูปที่ผีเสื้อเกาะในคอมามีใครพูดนะว่าผมพูดให้ฟังอ่ะมีใครอยู่กับผมในห้องนี้มั้งนะวันนี้เขาบอกว่าผีเสื้อตามไปถึงในห้องนอนอ่ะเขาบอกเมียเขาตกใจเลยอ๋อโตเตเชิญยิ้มโตเตเชิญยิ้มเนี่ยเขาได้เหรียญเงาะวันแรกเลยจากในงานประกวดเขาก็เอาไปใส่กรอบนะครับแอดมินขอหวีพี่หน่อยได้ไหมเขาก็ไปใส่กรอบนะครับปรากฏว่าตอนที่เขาอยู่ในร้านที่ใส่กรอบอ่ะผีเสื้อบินมาเกาะที่สร้อยเขาวันเนี้ยเขาก็มีโอกาสคุยกับผมอีกนะครับใส่มาให้เรียบร้อยสิครับลูกนะครับเขาก็มีโอกาสคุยกับผมอีกนะครับว่านะพี่เหรียญเนี้ยผมแขวนแล้วเนี่ยมันโอเคมันดีอ่ะมีพี่ตลกหรือว่านะดาราตลกเนี่ยอยากได้พี่โอ๊ตมีอีกไหมเราก็บอกว่าพอดีเลยตัวเต๋เนี่ยวันนี้น้องเราผมก็ส่งภาพให้ดูเขาบอกพี่ของผมอ่ะตามเข้าไปหายันในห้องนอนแฟนผมยังตกใจเลยผีเสื้อเข้าไปในห้องนอนพี่นะเพื่อนๆ เข้าใจไหมก็คือยังเหรียญเนี่ยมันเป็นอะไรที่นะเกิดความอัศจรรย์มันเป็นอะไรที่เกิดความอัศจรรย์นะครับกับคนที่ไม่เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพุทธคุณมีจริงผมว่าอย่างนี้ดีกว่าพี่ติดต่อได้ที่ไหนมั่งครับติดต่ออะไรเอ่ยผมของผมเหรียญมหาละรวยผีเสื้อยังไม่มาเลยต้องเป็นถ้าเป็นเหรียญเงาะเนี่ยแน่นอนครับที่จองไว้ครับจะส่งให้ผมหมดหรือยังพี่ยาเมืองพระรถจองอะไรวะติดต่อไอ้มินเลยนะอยากได้เหรียญเงาะยังไม่มีเลยนะครับถ้าใครอยากได้เหรียญเงาะถอดรูปเหรียญเงาะถอดรูปจะเป็นแบบนี้นะแต่อันเนี้ยเป็นเหรียญที่ปั๊มมาแล้วใช้ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมปั๊มมาขอบจะเป็นแบบนี้หลังยันเงาะถอดรูปเนี่ยแบบนี้ใครยังไม่มีไม่ใช่อันนี้นะแอดมินเอาเหรียญเงาะให้พี่หน่อยสิลูกใครที่ยังไม่มีเหรียญเงาะยังมีอีกยังไม่หมดมีคนส่งมาอีกนี่ผีเสื้อเกาะบนเหรียญเงาะเลยเนี่ยผมบอกเลยครับว่าในแฟนเพจเนี่ยจะส่งมาเลยว่าเมื่อได้เหรียญเงาะนี่เนี่ยเมื่อได้เหรียญเงาะถอดรูปไปใช้แล้วผมเองก็เจอกับตัวบินมาเกาะติดนะครับเนี่ยใครยังไม่มีเหรียญเงาะถอดรูปนะผมบอกแล้วครับแฟนเพจนะตอนนี้เหรียญละ800เหมือนเดิมอ้าวถ้าใครยังไม่มีเอาไปใช้เหรียญที่จะทำให้คนรักเราจะทำให้คนเห็นความสำคัญของเราดุดยังกับขับซุปเปอร์คาร์เข้าไปในงานเลี้ยงหรือยังกับใช้น้ำหอมขวดละ 30,000 เข้าฉีดนะครับให้มันมีเสน่ห์ต่อคนรอบข้างเนี่ยผมเชื่องวดนี้น้องผมถูกหวยอ่ะเมดนะครับ PSK คอมพิวเตอร์สี่แยกห้วยจินทร์สีจริงครับผีเสื้อบินเข้ามาในร้านติดงานลูกค้าอยู่เลยถ่ายคลิปไม่ได้เนี่ยเหรียญละ800นะใครเอาพิมพ์ปิดมาเนี่ยถ้าเกิดใครใช้แล้วผีเสื้อบินไปหานะขอเลยขออะไรได้อย่างนั้นเลยครับพี่จุลพงศ์เนี่ยแฟนเพจสันขวานใครยังไม่มีนะใครยังไม่มีนะครับเหรียญเงาะถอดรูปยิ่งนานวันประสบการณ์ยิ่งเกิดยิ่งนานวันประสบการณ์ยิ่งเกิดพระออกมาได้สักประมาณเดือนหนึ่งนะเดือนเดียวเองนะคนไม่เชื่อว่าจริงเหรอพอเวลาได้ไปเฮ้ยเกิดกับตัวเองเกิดจริงเนี่ยเหรียญเนี่ยแหละครับถามเลขคุณหนูเลยครับติดต่อกันเองเลยขอบคุณครับพี่โรนขอบคุณพี่โรนกรปิดสิครับรออะไรยืนยันอีกเสียงนี่นะครับฉะนั้นใครที่มีเหรียญนี้ไปใช้คุณจะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามต่อคนรอบข้างไม่ต้องเพศตรงข้ามหรอกใครที่เป็นนักร้องนักแสดงนะใช้ซะผมบอกเลยเนี่ยขนาดดาราตลกกับโตเต๋เชิญยิ้มเนี่ยยังโทรมาหาผมวันนี้เลยพี่โอ๊ตเนี่ยขนาดตอนนี้ติดโควิดนะเนี่ยชีวิตเขายังไปได้เรื่อยๆเขาบอกแบบนี้
นี่ใช้ดีจริงผมแนะนำนะพี่แบดแบดบอกดีจริงพี่แบดแบดเพิ่งได้ไปใช้เลยนะเอ้ยพี่แบดเกิดอะไรขึ้นพี่แบดแบดเนี่ยนะครับเพิ่งได้ไปใช้ด้วยนะครับ เลขเด็ดคงจะบอกไม่ได้นะครับครับพี่ของโก้เก็บไปเก็บมา20เดี๋ยวแล้วครับสวัสดีครับพี่โอบาวี่นะครับอ่ะมาโอเคเดี๋ยวแอดมินส่งให้แฟนเพจที่ยังไม่มีของด้วยนะครับซึ่งเหรียญง้อถอดรูปเนี่ยก็หลวงพ่อลีวนำทหารเสกนะครับเอาง่ายๆดีกว่าวันนี้ผมเตะฟุตบอลเนี่ยสร้อยผมกับสร้อยนะฮะเพื่อนๆที่มาเตะบอลอันเนี้ยนี่คือชุดประจำกายของเซียนภาคตะวันตกนะเหรียญยันสามดวงแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหรียญเงาะเห็นไหมครับอันนี้ชุดสร้อยผมอันนี้ชุดสร้อยเพื่อนที่มาเตะบอลเฮ้ยนี่มันสร้อยเจ้าเดชป่ะนี่ดีจริงเมียไม่ยอมให้ใช้แล้วนะครับเหรียญมหาเสน่ห์เนี่ยอย่างวันที่หลวงพ่อปลุกเสกให้ผมเนี่ยแม้เป็นเวลากลางคืนนะครับเพื่อนๆผีเสื้อยังมาเกาะอยู่บนพื้นศาลาเนี่ยฮะศาลาวัดถ้ำขุนแผนจำลูกกงได้ไหมครับเนี่ยผีเสื้อยังมาอยู่ในพิธีตอนที่หลวงพ่อปลุกเสกให้ผมเหรียญปูทวดล้างยังมีค่าเป็นคล้ายปูนหินปูนนะครับแช่สเตคีนเลยพี่ถ้าเกิดไม่ออกโดนยึดนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ไม่ออกเอาสเตย์คีนแช่ข้ามวันไปเลยครับจะเป็นแบบนี้เนี่ยอันไหนที่ล้างแล้วยากนะล้างไม่ออกนะแช่ข้ามวันไปเลยเนี่ยผมแช่มาประมาณ24ชั่วโมงแอดมินขอแปรงให้พี่หน่อยแปรงกับทิชชู่เนี่ยผมแช่มา24ชั่วโมงแล้วอันไหนที่ล้างแล้วออกยากเนี่ยมันเบื้องกระชายทิชชู่ซับก่อนเนี่ยผมล้างมา24ชั่วโมงแล้วถ้าจะมาในตลาดพรุ่งนี้ผมอยู่มาหาผมได้ประมาณบ่าย3โมงเนี่ยเห็นไหมครับพอเวลานะเพื่อนๆแช่ข้ามวันข้ามคืนไปแล้วเนี่ยออกหมดเลยเนี่ยใช้การแช่สเตย์คีนข้ามคืนไปเลยเนี่ยลองดูครับลองแช่นะครับถ้าออกไม่หมดใช้สเตย์คีนโอ้สวยมากสวยจริงนะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมก็ดูอีกองค์นึงว่าจะสวยเท่าองค์นี้ไหมเนี่ยเห็นมั้ยครับแช่สเตคินอันนี้แช่24ชั่วโมงเลยนะเอาสเตคินออกนิดหน่อยแล้วก็เพื่อนๆก็ปัดใช้แปรงสีฟันพยายามใช้เป็นขนอ่อนนะครับขนแข็งจะไม่ละเอียดสวยครับเห็นไหมคราบสกปรกเนี่ยจะไปติดอยู่ที่ทิชชู่เยอะพอสมควรแล้วพระของเราก็จะสวยนะเนี่ยแช่ข้ามวันไปเลยครับอ่ะงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายเลยองค์เดียวเห็นไหมครับคราบจะออกมากับสเตคีนสีเขียวเลยสเตคินกระป๋องไม่กี่บาทครับกระป๋องกี่บาทนะแอดมินสเตคินกระป๋องละเท่าไหร่40กว่าบาทครับ40กว่าบาทล้างได้ประมาณสัก100องค์อ่ะเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆทำเองได้สบายเนี่ยผมทำให้ดูแล้วเนี่ยสำหรับ
ซึ่งถ้าล้างปู่ทวดได้นะเพื่อนๆก็ไปล้างพระอย่างอื่นได้พระทุกอย่างครับล้างได้หมดกรรมวิธีนี้เนี่ยอันนี้ก็คือชุดที่แบบว่าล้างยากล้างด้วยโซดาไฟแล้วไม่สะอาดเก็บด้วยสเตย์คลีนโอเคไหมครับพี่ไทยสันเนี่ยแช่ไปเลยครับ24ชั่วโมงโอ้สวยเลยเห็นไหมครับซึ่งถ้าเราดูพระปู่ทวดปี08เนื้อแบบเนี้ยมันจะเป็นเนื้อแบบเดียวกับโสธรกิ่งโสธร08ครับเห็นไหมซึ่งตอนนั้นน่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นพระปู่ทวดจึงดูแบบนี้นะครับโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตให้วัดช้างให้วัดเดียวเขายังผลิตนะครับกิ่งหลวงพ่อโสธร08เนี่ยฉะนั้นเนื้อข้างในเนี่ยก็จะเหมือนเนื้อของกิ่งโสธร08หรือว่าจะเป็นกิ่งอย่างอื่นก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเนื้อแบบเนี้ยสวัสดีครับพี่สุนันท์วงวานเห็นไหมใครว่านี่อันนี้เดี๋ยวต้องแช่เนี่ยอย่างเงี้ยขนาดแช่มา24ชั่วโมงอันไหนที่แบบว่าสกปรกกับปกเยอะนะก็เอาไม่ออกก็เดี๋ยวต้องเนี่ยไหมขูดก็ออกละนะฮะใช้ไปใช้ไม้นะอย่าใช้เหล็กนะใช้เหล็กพับเป็นรอยไม้เนี่ยจะไม่เป็นไรเนี่ยก็ต้องเนี่ยบางอันล้างยากก็ต้องซ่อมนิดหน่อยแต่ผมบอกเลยให้พระเนี่ยไม่มีผิวเลยยังไงก็พระปี08ก็มูลค่าเป็นหมื่นครับเห็นไหมเนี่ยจริงไหมล่ะอารมณ์เดียวกับกิ่งโสธร08ไหมอารมณ์เดียวกันเพราะพระสร้างในปีเดียวกันโรงงานเดียวกันเห็นไหมครับอ้าวโอเชป่ะนี่วันนี้นะครับก็ผมถือว่าโชคดีนะเหรียญผมเอาไปเลี่ยมไว้ที่ร้านช่างงานมาล้นมือเลยช่างถามพระของวัดไหนขอเช่าต่อมีพึ่งแมลงปอมาเกาะร้านช่างตลอดนั่นแหละครับคือท่านแสดงนะครับพระเนี่ยเหรียญเงาะถอดรูปเหรียญมหาละรวยเนี่ยเหรียญที่ผมใช้เนี่ยถามว่าทำไมผมจึงใช้เนี่ยครับเนี่ยผมทำเลี่ยมล้อมเพชรไว้ใช้เลยเพราะอะไรผมจึงใช้เพราะเป็นเหรียญที่ใช้ได้จริงไงครับเนี่ยนะครับแล้วของแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าไปซื้อที่ไหนก็มีนะก็ทำมาก็นะครับหลวงพ่อเมตตาทำให้พวกเราใช้ก็ตามจำนวนนะครับแล้วใครที่เข้าพิธีนะครับชุบตัวที่วัดถ้ำขุนแผนวันนั้นผมก็อยากจะฟังเหมือนกันว่ามีสิ่งดีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เข้าพิธีชุบตัวนะครับออกมาแล้วนะครับเจ้านายรักเงินทองหมุนคล่องหรือเปล่านะครับ